าวันวันนี้นะคะก็มาเปิดตัวเรียลมีค่ะเป็นเรียลมีรุ่นใหม่12 plus นะคะ2 plus Pro แล้วก็มี 5G ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสลองใช้กันในราคาที่จับต้องได้แต่คุณภาพเนี่ยล้นราคาเลยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยเหมือนกล้องคือกล้องแบบโปรเฟชชั่นอลเลยค่ะก็ราคาดีมากในฟีเจอร์ที่พี่ใหม่ชอบในตัวนี้อะไรชอบที่สุดใหม่ชอบถ่ายรูปนะเพราะว่าเป็นสาวคอนเทนต์เป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็เวลาไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะไปแฟชั่นวีคอย่างที่บอกก็จะต้องแบบมีโทรศัพท์ที่มันถ่ายรูปได้แล้วก็ความคมชัดอะไรเงี้ยค่ะต้องมาเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้แบกกล้องใหญ่แบบใหญ่ๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็กระทัดรัดด้วยเนาะเรียลมีก็ตอบโจทย์มากๆค่ะใช่ค่ะฝากเลยค่ะอยากลงจากโซนมากเลยโอเคขอฝากด้วยนะคะ Realme รุ่นนี้ดีมากๆนะคะใหม่เองก็ใช้อยู่นะคะใหม่ใช้จริงๆใหม่ก็ลองมาทุกรุ่นนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่ใหม่รู้สึกว่าถ้าใครถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็มาลองดูนะคะราคาดีมากๆเพียง 9,000 แล้วก็มีของแถมเยอะเต็มไปหมดเลยฝากด้วยค่ะกับ Realme 12 Pro ค่ะพี่ใหม่ค่ะขอถามได้ค่ะล่าสุดมีการไปแต่งชุดไทยชุดเต็มเลยไปบวงสรวงยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะบรรยากาศได้ค่ะก็คือใหม่เนี่ยรับบทเป็นท้าวศรีสุดาจันทร์ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะแต่ใหม่เองก็อยากจะไปไหว้ท่านก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงเนาะเราก็ไปในสถานที่ที่เหมือนท่านเสียชีวิตบริเวณนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปไหว้ค่ะก็เป็นวันที่ดีมากๆค่ะเพราะมีใหม่ก็ให้นางรำรำถวายวงสรวงด้วยแล้วก็นำใบสีไปนำผลไม้นำอะไรเงี้ยค่ะไปไหว้ท้าวศรีสุดาจันทร์เหมือนไปแนะนำตัวละค่ะแล้วก็ขอให้เหมือนการถ่ายทำราบรื่นทั้งกองถ่ายไม่มีอุปสรรคใดๆถ่ายให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์นี้แต่ว่าไม่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีบวงสรวงใหญ่ของทางทีมทางช่องอีกแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนคือเราตัวเราเป็นใหม่คนเดียวใช่ค่ะแล้วใหม่ก็ได้ชวนเฟิร์นไปด้วยเป็นเพื่อนกันดึงไปด้วยไปเป็นเพื่อนหน่อยแบบเราไม่รู้เราก็รู้สึกเกรงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่มีอะไรโดนใจไหมคะแบบที่ทำให้เราแบบว่ามันเป็นความอยากของเราเองคือมันเป็นความอยากของใหม่เองค่ะคือใหม่เป็นคนที่ชอบเล่นอะไรที่เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วตั้งแต่แม่นาควันทองหรือแบบมีโปรเจกต์หนึ่งเกือบได้แล้วก็ไปวัดที่มีตัวตนมาจริงๆก็เคยไปก็ไหว้เหมือนกันอันนั้นนะคะคือใหม่จะมีแบบไม่รู้ทำไมจะได้เป็นอะไรแบบนี้ตลอดที่เหมือนเป็นคนที่มีอยู่จริงแล้วก็ต้องไปกราบใหม่ก็จะไปกราบไหว้ก่อนเสมอเวลาจะเล่นบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนตอนรับเล่นแม่นาคเลยคือตอนก่อนที่ใหม่จะเล่นแม่นาคอะค่ะประมาณภายในเดือนนั้นก่อนที่เขาจะเรียกใหม่ไปแคสอะทุกคนรอบตัวจะมีคำว่าแม่นาคโผล่มาตลอดอย่างแบบไม่ถ่ายตะวันทอแสงอยู่มั้งคะหรืออะไรก็ไม่รู้อะพุ่งกลับก็พูดว่าหน้านี่ควรจะไปเล่นเป็นแม่นาคนะหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีรอบตัวจะมีการพูดถึงก่อนที่จะได้รับรู้ว่าได้เล่นมันจะมีเซนต์มาบอกก่อนเนี่ยมีทรายบางอย่างแล้วแบบตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นความจริงจนมาถึงท้าวศรีสุดาจันทร์อันนี้ทรายคือพี่ก้าวค่ะเขาแบบอยู่ๆก็นั่งรถกันแล้วเขาก็พูดว่ามีเรื่องนึงคือเขาชอบดูสุริโยไทยครับแล้วก็เขาก็บอกว่านี่นานเลยนะคะเหมือนเล่าเรื่องเลยอ่ะได้ไหมอ่ะได้เลยเล่าเลยตั้งแต่รอโอเคอ่ะต่อนะมันก็เหมือนแบบคือพี่ก้าวชอบท้าวศรีสุดาชอบสุริโยไทยแล้วคราวนี้เขาบอกว่าฉันชอบพาร์ทของท้าวศรีสุดาจันทร์มากฉันอยากจะทำเรื่องนี้พี่ก้าวบอกแล้วใหม่ก็รอใหม่ไม่รู้จักใหม่ไม่ได้ดูใหม่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก้าวบอกว่าเรื่องเนี้ยเธอฉันอยากทำมากฉันจะไปคุยกับช่องฉันจะทำแล้วฉันอยากให้เธอเล่นเขาบอกใหม่ไม่เล่นใหม่ไม่รู้จักใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยใหม่แค่คอมมิตที่ตอนนี้ไม่ได้ว่าใหม่จะรับเล่นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็แบบเหมือนพี่ก้าวก็พูดแล้วเหมือนที่มาที่ไปเล่นๆๆแล้วอยู่วันนึงช่องเรียกเข้าไปหาพี่ปอนเรียกเข้าไปหาแล้วก็บอกว่ามีโปรเจกต์นึงจะให้ใหม่เล่นอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็บอกว่าโปรเจกต์อะไรคะแล้วเขาบอกช่องกำลังจะทำท้าวศรีสุดาจันทร์แล้วใหม่ก็คือวันนั้นที่เราเคยพูดกันไปแบบภายในไม่กี่วีคอะค่ะพี่ก้าวพูดไม่กี่วีคเองแล้วมันก็แบบมันไม่รู้ทำไมมันแบบขนลุกว่าแบบโอเคมันเป็นทรายมาบอกอีกแล้วว่าแบบสงสัยแบ
แล้วคือใหม่ก็คือตอนนั้นอะใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากต้องเล่นแล้วล่ะเพราะว่ามันมาแบบโหมาแบบมาก่อนการอะค่ะมันเป็นอะไรเล็กๆที่มันแบบก็เลยแบบว่าใช่ไปใช่แล้วใหม่ก็ยิ่งอินเลยทีเนี้ยใหม่ก็อินเลยใหม่ก็คิดว่ามีอยู่จริงแล้วก็คือตรงที่ตรงนั้นนะเป็นที่ของพี่ผู้หญิงคนนึงอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเหมือนท้าวศรีสุดาจารย์จะไปเข้าฝันแล้วเหมือนเขาจะเรียกคนมาเรียกคนที่มีแบบมีทำบุญทำกรรมเอาไว้ด้วยกันเรียกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เข้าฝันไม่มีค่ะใหม่ไม่มีเซนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใหม่ก็ดีใจมากที่ใหม่ไม่มีเซนนะคะดีใจมากแต่ว่าใหม่ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนไปไหนพระก็จะทักเหมือนพระก็ยังจะทักอยู่ว่าเอ้ยบางล่าสุดพระก็ทักว่าแบบทำบุญนึกถึงย่าบ้างนะย่ายังอยู่อะไรเงี้ยย่าอยู่กับเราอยู่ทุกวันนี้ใหม่ทำบุญใหม่ก็จะอุทิศหรือคิดถึงตลอดค่ะใช่เพราะว่าเหมือนพระทักอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรได้ก็ทำค่ะใช่ค่ะความปังนี่ต้องให้คนเขาเรียกอะไรต้องให้คนเขียนบทแล้วคนคิดโปรเจกต์เนี้ยหนูแบบหนูเป็นส่วนเล็กมากคนที่คิดขึ้นมาเก่งมากนะถ้าเดี๋ยวมันจะมีหลายอย่างมากมันจะมีพับเป็ดมันจะมีอบเต่ามันจะมีประเพณีไทยที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงหรออะไรเงี้ยเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะได้เห็นกันว่าแบบเออสมัยก่อนสมัยโบราณมันมีอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนก็ตกใจมาแล้วตั้งแต่ที่เห็นช่องวันเขาเปิดตัวว่าจะมีหนังเรื่องนึงใช่ค่ะใช่ใหม่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เปิดกล้องมากเลยใช่แต่ว่าพุ่งกับพี่สันน่ากำลังจะเครียดอยู่น่าจะปลายปีน่าจะได้เริ่มถ่ายค่ะแต่คนก็แบบว่าชมว่าแบบตอนที่เราลำแบบว่าเป็นแบบองค์ลงจริงๆอะไรเงี้ยคือเราเล่นมากลำนิดเดียวใหม่เคยเล่นเคยเป็นนางรำโรงเรียนก็ได้ใช้ความสามารถนั้นมาใช้เป็นฝรั่งที่โดนหักอย่างเงี้ยอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงขั้นนางรำแบบจริงจังนะคะแต่ว่าพอมีกิจกรรมกีฬาสีใหม่ก็ไปแบบดึงครบดึงสากแบบว่ารำแต่วันที่วงสรวงใหม่ไม่ได้รำเองค่ะใหม่ให้นางรำมารำแล้วใหม่ก็มีร่วมซอยใหม่พอรำได้นะเนี่ยดูดิทำไมเราอวดแล้ววะเราอวดหลายคนเขาคือฮากันเลยค่ะประกบพี่เบลล่าร่วมซีนว่าแล้วว่าละเป็นไงบ้างคะโมเมนต์ประกบกันมีการพูดคุยกันบ้างไหมไม่มีเลยค่ะก็เป็นแบบยิ้มให้กันทักกันเฉยๆค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่มีเลยค่ะตรงนั้นเยอะมากคนหลายคนมากเลยค่ะใช่สวยสวยใหม่ก็รู้ว่าเอองานนี้เราจะมีแบบเจอรู้ค่ะไม่รู้เพราะว่าทางทีมงานก็จะส่งมาบอกว่า guest list เป็นใครโต๊ะนั่งเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเราแบบไม่โดดเดี่ยวเว้ยเราแบบว่ามีเพื่อนไปงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบเอาเด็กในสังกัดไปด้วย2คนแบบขอบคุณพี่ฟอร์ดมากค่ะที่แบบสนับสนุนแล้วก็มีแบบว่ามีเพื่อนๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะเมื่อคืนเองค่ะสนุกมากกลับดึกเลยค่ะกลับดึกเลยคือเอาจริงๆถามว่าคิดไหมในหัวก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติบ้างที่คงจะจับตาใช่ไม่เองไม่ก็จับตามใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นไงทุกคนก็ต้องมองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันพอมันไม่มีอะไรมันก็แบบเออเคลียร์ไม่มีอะไรไม่มีเลยค่ะเนื่องจากไม่ได้มีอะไรเราไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวได้มั้งคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบเหมือนเพื่อนแนะนำให้คุยกันหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอได้คุยกับพี่เขาก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าได้เจอแป๊บเดียวมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ชวนใช่แค่นั้นเลยใช่ค่ะและไม่ใช่แค่หลายๆคนก็เจอแค่นั้นเหมือนกันนะคะก็แบบคือคนมันเยอะมากค่ะมันก็เลยไม่ได้มีเวลาแบบไปมิงเกิลเยอะคือนอกจากนักแสดงแล้วใหม่ยังมีเพื่อนนอกวงการแล้วก็พี่ๆที่ยังอยู่ในงานอะไรเงี้ยก็ค่ะวันเมื่อคืนคุยทั้งงานสนุกสนานเอนจอยแล้วตอนนี้ก็คือเปิดมีเด็กในตัวสังกัดแล้วอะไรอย่างนี้พี่ใหม่คือกะจะวางมือตัวเองหรือยังไงคะหรือวางแผนยังไงหนูจะปั้นเด็กหนูจะปั้นเด็กอันนี้พี่ใหม่ปั้นเองหรือว่าพี่นิก้าแบบด้วยเป็นเ
็นบริษัทของใหม่เองค่ะเป็นของใหม่แล้วก็มีใหม่เป็นฝ่าย artist management แล้วก็พี่เต๋อเป็นฝ่าย production ค่ะก็เด็กที่อยู่ในสังกัดของใหม่เนี่ยค่ะก็จะมีจำนวนน้อยมากๆเพราะว่าดูเองทุกคนคงคิดว่าแบบเซ็นเข้ามาคงมีทีมดูมั้งแม่ดูเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยดูน้องดูเหมือนที่ถ้าเราเป็นคือถ้าเรามีสังกัดเราก็อยากให้สังกัดเป็นแบบนั้นเราก็พยายามจะทำแบบนั้นนะคะใช่การสอนการให้ทริคยังไงกันอย่างแรกเลยคือการแสดงค่ะไมโครกัสให้เด็กทุกคนทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกฝนเรื่องการแสดงเป็นหลักค่ะเพราะว่าใหม่อาจจะไม่ได้ปั้นน้องๆให้ไปเป็นนักร้องหรือเป็นไอดอลค่ะสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ใหม่กับพี่เต๋ออินมากๆก็คือการแสดงดังนั้นก็เลยเน้นเรื่องการแสดงเป็นหลักคัดจากบทค่ะเราใช้หลักใช่จากบทที่เราทำกันอยู่ค่ะก็คือเหมือนเรากำลังเวิร์กออนอยู่บางโปรเจกต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครที่มาเล่นในโปรเจกต์เราก็จะดู potential แล้วก็ถ้าน้องคนนี้ตรงกับบทนั้นเราก็จะเลือกเข้ามาดูแลอะไรเงี้ยค่ะคือคนส่งมาเยอะมากๆคือที่ปฏิเสธไปหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีหรือเขาไม่สวยหรือเขาไม่หล่อนะคะแต่มันเป็นเพราะบางทีอาจจะยังไม่ตรงปกแบบตรงกับบทอะไรเงี้ยที่เราต้องการตอนนี้มี4กำลังจะเพิ่มอีก2แล้วน่าจะปิดอู่แล้วค่ะไม่มีลูกเพิ่มน่าจะมีลูก6คนค่ะน่าจะพอกับการดูแลอะไรเงี้ยค่ะเราพอเป็นแม่ดันเต็มที่ใช่เพราะว่าใหม่ก็รู้สึกว่าบางทีบางโอกาสอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้แบบได้ลองอย่างเช่นงานเมื่อคืนเนี้ยค่ะก็ใหม่เชื่อว่าการเข้าไปในงานนั้นมันยากมากๆเลยถ้าคุณไม่ได้มีคอนเนคชั่นที่ดีพออะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยแบบเอาน้องไปเพื่อไปดูงานให้ไปดูรุ่นพี่ที่แบบอยู่ในวงการที่เขาแบบว่าวางตัวกันยังไงเขาโพสท่าหน้าแบ็คดรอปกันยังไงเขาแบบพูดคุยกันยังไงคือใหม่แบบอยากให้น้องๆไปเจอสถานที่จริงเหมือนให้ไปรู้เลยแล้วหนูก็จะได้ดูเด็กด้วยว่าเวลาเขาอยู่ในวงสังคมเขาวางตัวยังไงด้วยนะมันก็ดูซึ่งกันและกันใช่ก็เป็นอันแรกที่ทำร่วมกันอย่างจริงจังก็ถ้าธุรกิจนี้ก็ขอให้มันรุ่งๆค่ะอนาคตจะได้สวยๆเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ